สวัสดีครับอันนี้ก็ตอนที่3นะฮะเมื่อวานเราเอาปลามาใส่ไว้ในบ่อมารอดูนะฮะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยเปิดเราจะเห็นตัวเมียที่อยู่ในอ่างเนี่ยฮะมีตัวผู้มาเคียงอยู่ข้างๆนะฮะตัวผู้ก็จะรอแล้วฮะเนี่ยฮะตัวผู้สวยนะฮะตัวนี้เห็นวอดนะฮะเริ่มทำวอดเล็กๆเริ่มทำวอดเล็กๆตัวผู้นี่หยอกไหนเห็นแสงตัวผู้ดูมีความพร้อมที่จะผสมพันธุ์นะครับตัวเมียอยู่ในถังแล้วก็เขาก็จะมองเห็นกันนะครับตรงนั้นเป็นวอดเริ่มทำวอดละเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งนะฮะตัวผู้ตัวเมียเขาคุ้นเคยกันแล้วแหละกะว่าอีกสักวันหนึ่งหรือสองวันเนี่ยผมก็จะปล่อยตัวเมียออกไปให้ผสมพันธุ์แต่ว่าต้องอย่างว่าครับต้องรอดูความพร้อมอีกสักหน่อยนะฮะตัวผู้ตัวเมียก็มองเห็นกันนะครับเพราะว่าเราใส่ไว้ในถังพลาสติกผมว่าจะรอให้ตัวเมียสมบูรณ์กว่านี้อีกสักหน่อยหรือไม่ก็เดี๋ยวปรึกษาคนที่เขามีความชำนาญกว่าผมนะฮะไอ้นี่ผมก็ทำไปเรื่อยๆสไตล์บ้านๆทดลองครับว่ามันจะประสบผลสำเร็จไหมเดี๋ยวไปดูใกล้ๆอย่าให้โทรศัพท์ตกน้ำนะไม่มีตังค์ซื้ออยู่ช่วงนี้มันก็จะเหมือนกับตัวผู้ตัวเมียเขาอยู่ใกล้กันเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันมีพลาสติกบางๆกั้นอยู่เหมือนความรักของคนสองคนที่มีอะไรกั้นเส้นบางๆกั้นอยู่เราก็เอาใจช่วยพระเอกกันไปไหนเขาก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วก็บ่อก็มีวอดอยู่มีน้ำสูงในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่ให้สูงมากเพราะว่ามันจะลดระยะทางที่ตัวผู้เขาจะคาบไข่มาวางไว้บนวอดนะฮะไม่ได้รู้อะไรมากฮะศึกษาจาก Google เหมือนกันนะครับนะฮะตัวผู้ตัวเมียดูเขาจะคุ้นเคยกันแล้วล่ะเขาก็จ้องกันอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวสักพักตัวเมียก็จะท้องโตขึ้นแล้วก็คงจะพร้อมที่จะวางไข่นะครับแล้วนี่ก็วอดยังเล็กอยู่นะฮะน่าจะให้ใหญ่กว่านี้หรือว่ามันอาจจะใหญ่กว่านี้ตอนได้สัมผัสกับตัวเมียแต่ว่าตอนนี้ก็เอาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับนี่ก็คือความคืบหน้าของอีกวันหนึ่งหลังจากเราเอาปลามาใส่บ่อแล้วเดี๋ยวคืบหน้ายังไงก็จะเอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนวันที่จะปล่อยตัวเมียลงไปผสมพันธุ์นะครับขอบคุณมากครับ